สำหรับความสัมพันธ์ของรวมไทยสร้างชาติกับพปชรหรือพลังประชารัฐเนี่ยนะครับบางคนอธิบายภายใต้กรอบคิดเรื่องของยุทธศาสตร์แยกกันเดินรวมกันตีนะครับแยกบ้านกันอยู่แยกห้องกันนอนแต่บ้านหลังเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเราอ่านจดหมายเปิดผนึกใน Facebook ที่ใช้ชื่อบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรเขียนถึงน้องตู่เนี่ยนะครับคือมันมีคำถามที่ยังไม่จบอยู่สรุปบิ๊กป้อมรู้จริงไหมหรือว่าคนที่ปรึกษาทีมเสข้างตัวเป็นคนเขียนอะไรแบบนั้นนะมันยังเป็นสองกระแสอยู่นะครับแต่ผมคิดว่าไม่ใช่เฟกนิวอ่ะไม่ใช่ใครก็ไม่รู้เขียนไม่ใช่แต่ผมคิดว่าอยู่ในทีมบิ๊กป้อมเขียนนะครับแต่บิ๊กป้อมอาจจะไม่ได้อ่านทุกบรรทัดมีคนอาจจะไปสรุปข้อเขียนชิ้นนี้จากสองหน้าเหลือสองพารากราฟหรือเปล่าเป็นไปได้เพราะถ้าดูถ้าบิ๊กป้อมดูละเอียดบางคนก็มองว่าถ้าบิ๊กป้อมดูละเอียดเนี่ยบิ๊กป้อมคงไม่ปล่อยข้อเขียนชิ้นนี้เพราะมันเป็นข้อเขียนที่เหมือนตัดพ้อน้อยใจมันคนละเรื่องกับภาษาทหารที่เขาบอกว่าไม่สามปอไม่ฆ่าพี่ฆ่าน้องไม่ฟ้องเพื่อนอะไรทำนองนั้นนะครับแต่ว่าอาการแบบนี้มันกลายเป็นตัดพ้อต่อว่าน้องนะครับซึ่งมันผิดธรรมเนียมของทหารไม่ฆ่าน้องฟ้องนายอะไรแบบนั้นนะครับก็ยังเป็นปริศนาอยู่แต่ถ้าเราวิเคราะห์ว่าต่อให้บิ๊กป้อมไม่รู้เห็นทั้งหมดก็ตามแต่ทีมบิ๊กป้อมเนี่ยซึ่งเป็นทีมที่จัดการกับพรรคพลังประชารัฐชุดใหม่ยุคใหม่เนี่ยออกมาแบบนี้แสดงว่าคนละวิธีคิดกับยุทธศาสตร์แยกกระเดินรูปติไม่ใช่แล้วพร้อมเผชิญหน้ากันแล้วถ้าแบบเนี้ยพร้อมสู้กันคือเราเห็นภาพของสองพี่น้องเนี่ยสองสามปอบกอดกันดับข่าวอยู่เรื่อยๆเนืองๆนะแต่ข่าวที่ไม่เคยดับคือทีมแถวสองสามที่เป็นทีมงานของสองปอเนี่ยเอาเป็นว่าปอป๊อกปออนุพงษ์ท่านไม่ก็มายุ่งเท่าไหร่เดี๋ยวนะครับพี่ใหญ่กับน้องเล็กเนี่ยใส่กระแลงนะครับซึ่งแฟกต์อันนี้มันมีจริงมันไม่ได้เพิ่งเกิดมันเกิดตั้งแต่แผนการโค่นบิ๊กตู่พี่ปลายวางใจเมื่อประมาณเดือนกันยาปีที่แล้วอ่ะ 3-4 กันยาถ้าจำไม่ผิดนะมันมีตั้งแต่นู้นอ่ะจนเป็นที่มาของการปลดรัฐมนตรี2ตำแหน่งออกคือธรรมนัสกับอาจารย์แหม่มใช่ไหมครับโอ้ยประยุทธ์ตัดสินใจถอดออกแล้วท่ามกลางข่าวว่าผู้กองธรรมนัสไปจับมือกับอดีตผู้บริหารตำรวจชาติซึ่งเป็นน้องชายสุดเลิฟของบิ๊กป้อมมันไม่ใช่กระเซ็นกระสายนะแต่มันดูเหมือนกับเป็นคลื่นใต้น้ำที่รอจังหวะโผล่นะครับแล้วเมื่อจังหวะโผล่ชัดเมื่อไหร่เนี่ยเราจะพูดได้เลยว่านี่ไม่ใช่ยุทธศาสตร์แยกกระเดินรวมกันตีพร้อมฟาดฟันห้ามหันกันนะครับตลอดเวลาดังนั้นวันนี้ถ้าเราจะบอกว่าทางเดินของพลังประชารัฐครั้งนี้เป็นทางเดินที่พร้อมตั้งรัฐบาลผมว่าเขาชูยุทธศาสตร์นี่หมายความว่าอยู่กับน้องแบบเดิมก็ได้นะครับไปทะเลาะเอากันครั้งหน้าหลังเลือกตั้งแต่ในขณะเดียวกันข้ามขั้วไปตั้งพรรคตั้งรัฐบาลร่วมกับเพื่อไทยก็ทำได้เงื่อนไขเปิดแล้วนะครับและการกลับมาเข้าบ้านของทีมพรรคเศรษฐกิจไทยใช่ไหมครับของผู้กองธรรมนัสที่ดีไปอยู่ช่วงหนึ่งอันนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าสบายใจที่จะกลับมาแล้วแล้วทางนี้ก็สบายใจที่จะรับว่าพลเอกประยุทธ์ไม่อยู่แล้วนะครับมุมการเมืองแบบนี้ผมว่าต่อให้รักกันแค่ไหนก็ตามเนี่ยความระแวงเกิดขึ้นแล้วโดยเฉพาะแถว2แถว3ของทั้งพี่ใหญ่น้องเล็กเนี่ยที่ปะทะกันมาตลอดนะครับเปิดหน้าบ้างไม่เปิดหน้าบ้างเนี่ยผมเชื่อว่าในสนามเลือกตั้งจะฟาดกันหนักกว่านี้เราอาจจะเห็นมวยอีกคู่หนึ่งที่เราไม่คาดคิดก็ได้พี่ใหญ่น้องเล็กอาจจะไม่ได้รู้เห็นเต็มใจแต่ว่าก็ไม่รู้จะห้ามอย่างไรมันก็ต้องปล่อยไปแบบนั้นฉะนั้นผมคิดว่ายุทธศาสตร์รวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐไม่ใช่ยุทธศาสตร์แยกกันเดินรูปคดีนะครับแต่ว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่เผื่อขาไว้ขาหนึ่งก็เอ้าตั้งรัฐบาลร่วมกันเมื่อจำเป็นก็ยังได้แต่ในขณะเดียวกันถ้ามันไปไม่ได้ก็พร้อมไปตั้งกับอีกพรรคหนึ่งก็ได้สำหรับพลังประชารัฐผมคิดว่าวันนี้สถานการณ์การเมืองในสนามเลือกตั้ง66ต่างกันหน้ามือกับหลังมือกับ62คนละกระดาษนะครับซึ่งเดี๋ยวมีจังหวะดีว่างๆเราอยากจะเอ็กซเรย์ให้มันชัดขึ้นก็ได้ว่ากระดานใหม่มันต่างจากกระดานเก่าอย่างไรในฐานะที่เราเป็นโบเตอร์ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยเราจะมองกระดานไหนที่บ้านเมืองจะไปต่อได้แล้วได้ประโยชน์กันจริงๆกับทุกฝ่ายนะครับ